ยเส้นชัยอยู่ข้างหน้าแล้วเจ้าปีศาจเซลเชียสร้ายข้าจะละลายความชั่วในใจเจ้าเองถ้าแกคิดว่าความชั่วของข้ามันละลายง่ายนักก็มาลองละลายดูสิเอาเลยครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ดูดิแกฮีโร่เอ็กแมนสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะไปละลายความชั่วของเจ้าปีศาจเซลเชียสนะซึ่งด่านนี้เนี่ยน่าจะเป็นด่านน้ำแข็งใช่แหละเตรียมเสื้อกันหนาวของทุกคนไว้ให้ดีฮะเพราะว่าเราจะไปลุยกันที่ขั้วโลกเหนือโอ้รถเข้าเท่โอเคทุกคนไม่คือรถอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ทันไปไหนเลยนึกว่าจะไม่รอดซะละไม่คือรถที่เอาไว้ตะลุยดินแดนน้ำแข็งนั่นเองเหมือนว่าด้านหน้ามันจะเป็นแบบที่ลากเลื่อนอะไรประมาณเนี้ยเนาะเอาไว้กุยทางมีล้อเพียงล้อเดียวอะล้อหลังใหญ่เพียงพออยู่แล้วโอ้โหมันทำให้ขี่ยากขึ้นเพราะว่าพายุหิมะนั่นเองแต่ว่าด้วยประสบการณ์การพดุงความยุติธรรมของผมมาอย่างยาวนานอ้าวเฮ้ยผมไม่ได้ออกพดุงความยุติธรรมมาประมาณเกือบสัปดาห์หนึ่งได้นะถึงแม้ว่ารอบแรกกูจะตายแต่ว่ามันก็ปกติป่ะวะรถมันไม่แรงนี่ไงตรงนี้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 ไปเร็วๆเลยไม่ทันอีกแล้วทันไหมทันไหมทันไหมทันไว้โอเคนิวและขอด้วยจังหวะนี้ไอ้ที่เป็นแบบทางปุ่มๆอ่ะผมเคยเจออยู่นะในด่านงูจำได้อยู่ไม่พ้นรถแรงไม่ถึงอันนี้คือแบบรถอัปเกรดมาแค่เฮิบไอโอเคสวยโอ้รถมันไม่แรงอะดิทำให้แบบเวลาขับมันค่อนข้างจะยากอุปสรรคเยอะเกินบอกเลยว่าฝีมือการบังคับรถของผมเนี่ยมันช่ำชองแล้วทุกคนไอสวยไปกระโดดนิวเรคคอร์ดนิวเรคคอร์ดเอานิวเรคคอร์ดมานิวเรคคอร์ดสวยนิวเรคคอร์ดน้ำมันอยู่ข้างหน้าเรียบร้อยครับผมตอนนี้รถผมก็ยังไม่เร็วไม่ได้เร็วอะไรเลยนะตอนนี้เก็บเงินได้ทั้งหมด 1,400 แล้วทุกคนจะขึ้นได้หรือเปล่าได้อยู่เว้ยอัพแรงขึ้นมาแล้วตรงนี้กระโดดไปสวยอยู่ครับผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถ้าจังหวะนี้ไม่มีใครหยุดกูได้แล้วแหละน้ำมันน้ำมันมันให้มาแบบพอดีทุกจุดเลยอ่ะอ๋อสวยละไม่ทันละถ้าอย่างนี้โอ้ยลำบากใจเหลือเกินเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจเย็น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 น้ำมันอยู่ข้างหน้าทุกคนเฮ้ยข้างหน้าเหมือนว่าจะเป็นครึ่งทางแล้วกระโดดไปตรงนี้สวยไม่ทันละกูตรงนี้ตายแน่นอนตายไหมไม่ตายตายไหมอาจจะเป็นที่รถไม่แรงนิดหนึ่งน้ำมันแล้วก็มันมีแบบพายุหิมะไม่ได้เลยกูคือด่านนี้เนี่ยมันจะมีอุปสรรคอยู่ 2-3 อย่างอย่างแรกเลยนะคืออย่างแรกเลยนะคือพายุหิมะอันนี้มันจะทำให้เวลาที่แบบกระโดดหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะมันจะทำให้มันเหมือนเป็นแรงต้านอะอะไรประมาณเนี้ยขับยากขึ้นแล้วก็อย่างต่อมาก็คือตุ๊กตาหิมะเนี่ยก็เหมือนอุปสรรคทั่วไปนั่นแหละเหมือนแบบขี่รถชนมะพร้าวชนถังขยะอะไรประมาณเนี้ยคล้ายๆกันแล้วก็อย่างที่3ก็คือล้อกูเนี่ย ผมรู้สึกว่าพอไม่มีล้อหน้าแล้วมันขับยากๆเวลาต้องขึ้นเนินขึ้นเขาอะไรเงี้ยแต่ก็ผมอาจจะคิดไปเองก็ได้ไม่แน่ใจป่ะทุกคนรอบนี้แหละฮีโร่เอ็กเพรสเนี่ย เข้าเส้นชัยได้อย่างแน่นอนเจ้าปีศาจเซลเซียสเจ้าไม่มีทางทำร้ายประชากรที่น่ารักของข้าได้ ประชาชนของข้าเข้าใจภาษีครบ มันเป็นหน้าที่ของข้าที่จะต้องดูแลพวกเขาทำให้พวกเขาได้รับสวัสดิการทำให้พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเดี๋ยวนะครับข่าวตรงนี้จ้าไอ้ฮู้ใกล้ละใกล้ละใกล้ละใกล้จะได้นิวและคอร์แล้วทุกคนอดทนไว้ตรงนี้มีให้กระโดดด้วยโอเคเดี๋ยวข้างหน้ามันจะมีทางชันเป็นจุดที่ผมตายจุดนี้นิวและคอร์เรียบร้อยรอบที่แล้วที่
รอบที่แล้วที่ไม่ผ่านเนี่ยมันเป็นเพราะว่าได้สปริงมา2อันรอบที่แล้วที่ไม่ผ่านได้ตรงทางชันเป็นเพราะว่ารถผมไม่แรงเฉยๆโอเคขึ้นมาวันนี้ได้จบเหลือข้างคาวเหลือไอ้หนอนมังกรโกเลมเอเลี่ยนลุยด่านไหนดีวะครับเดี๋ยวเอาด่านทะเลทรายก่อนแล้วกันสำหรับด่านนี้เนี่ยเหมือนว่าผมจะเคยเล่นไปแล้วนะช่วงแรกใช่จำได้อยู่แต่ว่าตอนนั้นก็ต้องขอยอมแพ้ไปก่อนนะเพราะว่ายังไม่มีประสบการณ์ไงโอเคต่อมารอบนี้เนี่ยบอกเลยว่าชนะอย่างแน่นอนทุกคนชนะใสๆพร้อมกับน้ำยาล้างกระจกเดี๋ยวนะจำได้เว้ยไปน่านิวเรคคอร์ดเป็นที่เรียบร้อยโอเคหลังจากนี้ไปคือผมไม่รู้ทางเฮ้ยมีพายุทะเลทรายด้วยวะเดี๋ยวจ้าโอ้ยเดี๋ยวถอยหลังนิดนึงขึ้นไปแล้วให้มันร้อนแรงเหมือนลายที่รถใหม่ดีวะไปเลยไฟเออร์ทันแม้ว่าไม่ทันแน่เลยวะทันหรือเปล่าทันสวยโอเคมีตัวจำเฮ้ยด่านนี้ยากอยู่แต่ว่ารถยังไม่แต่งเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าผมได้แต่งรถเนี่ยรับรองเลยว่าด่านเนี้ยไม่ขนาบือพรม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 โอเคเดี๋ยวนะมีตัวกระโดดให้หนึ่งซึ่งยังไม่รู้ว่าจะต้องใช้ตรงไหนแต่ว่าน้ำยายาจะจบลิ้นกูเป็นอะไรเนี่ยเปี้ยเหลือเกินเดี๋ยวไอ้มีกระบอกเวทถ้าล่วงไปผมว่าน่าจะตายเชื่อผมสิทุกคนผมว่าตายโอ้โหโอ้โหแรงรถเอาไม่อยู่เดี๋ยวบีจบมาลองดูว่ามันจะเป็นไรหรือเปล่าจิตใจแห่งการใฝ่รู้มันทำให้ผมต้องลองกันสิแม้แต่พายุทะเลทรายก็ไม่อาจหยุดข้าได้พวกเราทุกคนคือฮีโร่แล้วนิวเรคคอร์ดโอเคฮีโร่อย่างพวกเราเนี่ยไม่มีทางแพ้ทะเลทรายกูว่าแพ้แล้วทันไหมเอ้ยโอ้ยได้อยู่เว้ยคือแบบพายุทะเลทรายผมรู้สึกว่าแรงกว่าพายุน้ำแข็งหรือเปล่าหรือว่าผมคิดไปเองน่าจะคิดไปเองน่าจะเพราะว่ารถยังแต่งได้ไม่เยอะน้ำมันสวยงามโอเคทางลงเขาไม่เท่าไหร่ไปทุกคนใจเย็นโอ้โหกระโดดสักไกลเลยไปการกระโดดไกลมันก็จะว่าดีก็ได้ๆๆเอาจุดกระโดดกูจบแล้วจบไอ้กระบอกกระบอกกระบอกหิมะไอ้กระบอกหิมะอะไรล่ะกระบอกเพชรเอากระโดดกระบอกเพชรแล้วไหมล่ะจบมาหมุนตัวหนึ่งรอบโอ้รอบนี้แหละทุกคนผมผ่านอย่างแน่นอนและจังหวะนี้ได้กระโดดมา3อันข้างหน้ามีพายุทะเลทรายแล้วยังไงเราตอนนี้ได้ดิวเรคคอร์ดมาแล้วผมสามารถกระโดดได้3ตัวมันจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหพายุทะเลทรายแบบสุดอะเรียบร้อยได้น้ำมันมาแล้วแล้วก็ตอนนี้ยังสามารถกระโดดได้3ครั้งอยู่เว้ย1ครั้งโอเคไปน้ำมัน2ครั้งเดี๋ยวนะทันแน่นอนโอเคมีน้ำยาเช็ดกระจกอยู่เว้ยและต่อข้างหน้าเออมันทางอะไรของมันวะเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคใจเย็นน้ำมันอยู่ข้างหน้าแล้วตอนนี้ผมมีไอเทมสำหรับกระโดดอยู่2ครั้งและได้น้ำมันมาไว้ใช้ตรงนี้นี่เองสำหรับไอเทมกระโดดแต่ว่าไม่ต้องใช้และน้ำมันอยู่ข้างกับตายแล้วเวลากูเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวไม่น่าจะขึ้นได้ถอยหลังนิดนึงและตอนนี้มีเงินอยู่46,000แล้วมันยังไงกันล่ะใจเย็นตรงนี้ไม่น่าขึ้นได้ถอยหลังไปอ่ะพอน้ำมันมันเหลือมันก็จะแบบมีเวลาคิดไงดับไปเส้นชัยอยู่ข้างหน้าแล้วว้าไม่ถึงดับว้าชนะเลยว่ะโอเคตอนนี้ผมล้มได้หลายตัวแล้วตัวไหนมันเป็นบอสวะเนี่ยสังเกตดีๆนี่มันเป็น
แผนที่ประเทศไทยอยู่นะเอ้ามันแผนที่โลกนี่หว่า ผมก็นึกว่ามันมโนแผนที่ขึ้นมา โอเคก็ประมาณนี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ